สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนแหล่งข่าวจากกองทบ,บกเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบใบสอดสีสามของนายจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเซาพรรคก้าวไก,กลว่าการได้มาของใบสอดสีสามของชายไทยจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหากจับได้ใบดำทางคณะกรรมการตรวจเลือกจะออกใบสอดสีสามให้สำหรับกรณีของนายจิรัตตรวจสอบพบว่าไม่มีต้นขั้วใบสอดสีสามที่ตรงกับของนายจิรัต และในช่วงที่นายจิรัตถูกเรียกมาให้รายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการใช้ชื่อว่านายนวรินทองสุวรรณแต่ในใบสอดอสีสาที่เขานำมาโชว์สื่อเป็นชื่อนายจิรัตหากมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังต้องนำใบเปลี่ยนชื่อจากที่ว่าการอำเภอรหรือเขตมาแสดงต่อศาสดีเพื่อเปลี่ยนชื่อให้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนออกใบสอดอส,สีเนื่องจากหากลงชื่อไปในใบสอดอสีสไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้ ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในช่วงเย็นซึ่งไม่ใช่การโต้ตอบฝ่ายการเมืองแต่เป็นการชี้แจงการได้มาของใบสอดอสีสามของชายไทยในกระบวนการที่ถูกต้อง